สงสัยยังไงกับเขาเนี่ยก็คือให้นาเช็คชื่อจริงนะคุณผู้จริงเขากับตัวรถนี่หน่อยให้รถในรถเขาและรถคันนี้คือรถใครรถหนูพี่หนูเลยพี่เขาก่อกวนมากเลยอ่ะก่อกวนมากเลยแล้วเขาไม่ไปอ่ะหนูไม่กล้ากลับกุฏิอ่ะเหมือนเขาแบบแล้วเขาปฏิบัติธรรมใช่เขาก็มารอตรงนี้หนูไม่รู้จะรู้จักเขาแล้วเขาเหมือนว่าเพิ่งไล่ถูกไล่มาจากอีกวัดหนึ่งเพราะว่ามีเรื่องชกต่อยเอาแล้วแหละเข้าใจแล้วคือไม่มันไม่ใช่แล้วแหละให้รบกวนนะแกให้เรานี่คือมีญาติไหมมีครับปฏิบัติเราขอเรียนพ่อหรือแม่ก็ต้องมีมีครับแต่ให้ไปหาแค่ใกล้ก่อนได้ไหมเพราะว่าไม่งั้นผมจะได้ไปบ้านเขาอีกครับไม่ขอเบอร์ผู้ปกครองขอเบอร์พ่อหรือแม่เนี่ยจะได้คุยนิดนึงหรือเขาถามนิดนึงเขาอยู่ไกลดีครับก็ไม่เป็นไรขอเบอร์โทรศัพท์ขอเบอร์โทรไม่ขอเบอร์นะน้าโทรหาแม่เขาดีกว่าครับไม่โทรเลยแม่ตายแล้วแม่เราเนี่ยครับแม่เราเนี่ยพ่อแม่เราเนี่ยผมแม่ผมอยู่ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกับผมครับคือเบอร์โทรมีไหมมีเบอร์โทรจ้ามีครับแต่ขอเบอร์โทรหน่อยแค่นั้นเองชื่อเบอร์ที่บ้านไม่มีตอนนี้ครับจะเบอร์ใครได้อะที่ติดต่อได้อะผมยังไม่กลับบ้านเลยพอดีผมสึกวันนี้แล้วผมเดินมาเห็นรถครับไม่แล้วเราพักที่ไหนบ้านเราอยู่ที่ไหนเนี่ยบ้านอยู่แถวไอ้นี่ครับแถวเขาน้อยครับแล้วเขาน้อยแกญาติอะไรอยู่ญาติไม่ต้องมาติดไอ้นี่เขาแล้วมันไม่ใช่แล้วเขาคนละประเด็นแล้วไม่ผมแค่รบกวนให้นะเช็คชื่อจริงนามสกุลจริงเช็คแล้วมันไม่ตรงกับชื่อที่เราว่าเนี่ยไม่ตรงเลยไม่เกี่ยวกันเลยนะยังไม่ดูแล้วดูในมือถือเขาแล้วบัตรประชาชน